วิชยานวาุวัตวชิระนะคะบอกว่าวิวตักกะคืออะไรคะวิตักกะคืออันนี้ต้องต้องอธิบายอย่างนี้สมาธิในแบบพุทธนะครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยท่านพูดถึงฌานแล้วฌานมีองค์ประกอบของจิตนะการปรุงแต่งของจิตก็คือวิตกวิจารนะหรือวิตักกะวิจารตะนะแล้วก็ปิติสุขเอกคตาเนี่ยมีห้าองค์สำหรับปฐถมฌาน คำว่าวิตกะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวิตกหมายถึงอาการที่ใจเล็งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นลมหายใจถ้าหากว่าเล็งอยู่ว่าจะรู้เนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าวิตกะแล้วแต่วิตกะ,กะก็มีหลายคุณภาพวิตกะแบบแข็งๆก็คือรู้สึกถึงลมหายใจแบบกระชากๆรู้ได้ไม่กี่ทีก็ลมวิตกะก,ะกะก็หายไป แต่ถ้าหากว่าเป็นวิตกะแบบดีๆนะวิตกะแบบที่มีคุณภาพรู้สึกถึงลมหายใจช้าชัดแล้วก็ต่อเนื่องนี่มันก็จะเป็นวิตกะที่นิ่มนวลวิตกะที่นิ่มนวลที่มีคุณภาพจะนําไปสู่วิจาระวิจาระคือจิตไม่ไปไหนแนบติดอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวราวกับเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจนี่วิตกกะวิจาระมันอย่างนี้นะ ล้วเสร็จแล้วพอหายใจช้าชัดสบายเนื้อสบายตัวมันก็เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นมันก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับจิตเนี่ยไม่ดิ้นรนไปไหนไม่ออกไปไหนตรงนั้นเรียกว่าเกิดปิติอันอ,อมีปิติอันเกิดแต่วิเวกคำว่าวิเวกก็คือจิตมันจะไม่ดิ้นรนจิตพอนะไม่อยากเอาอะไรอย่างอื่นอยากรู้อยู่แค่นี้อยากดูอยู่แค่นี้ นะแล้วก็มีความสุขที่เนียนมีความสุขที่สบายแผ่กว้างไม่ใช่สุขแบบปลอมๆสุขแปบ๊แปบๆแล้วหายนะเป็นสุขที่เนียนนานตั้งอยู่นะ,อะพอจิตเนี่ยมันมีกําลังสะสมไปมากเข้าถึงจุดหนึ่งนะที่มันมีความใหญ่มากพอมันก็ระเบิดออกนะเป็นจิตที่เป็นชานเป็นจิตที่แผ่ออกไปกว้างขวางไม่มีประมาณนะไม่มีอไหอห่อคุ้ม แล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนั้นนะรู้ลมหายใจรู้สภาพทางกายก็รู้อยู่อย่างนั้นตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปไหนเลยแม้กระทั่งเสียงก็ไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าท่านเดินจงกรมอยู่ทรงอยู่ในฌานเนี่ยในการเดินจงกรมเนี่ยนะแม้ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาท่านก็ไม่ได้ยินเนี่ยอย่างนี้นะเป็นเรียกว่าความรู้แบบคร่าวๆเกี่ยวกับฌานนะครับ วิตก,กะเนี่ยก็คือเราพยายามมาตะเกียกตะกายกันเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเอาองค์ประกอบแรกของฌานให้ได้นั่นเองนะครับที่มาทำมือไกลที่มาพยายามหายใจช้าชัดอะไรต่างๆเนี่ยนะ